สอบตอนนี้จะทำการทดสอบไมโครโฟนตัวจิ๋วนี้นะครับโอโค L15 ซึ่งมันจะมี2สีนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นหัว USB Type-C ในกล่องมันก็มี2ตัวนะครับนี่ตัวส่งสัญญาณคือตัวที่เราพูดก็ตัวรับสัญญาณนี่เป็นแบบ Type-C นะครับกล่องสีเขียวส่วนอีกอันนึงจะเป็นกล่องสีฟ้าครับหัว Lightning นะตรงนี้จะเป็นปุ่มนะครับกดค้างไว้เปิดก็ไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับก็ทำการหาว่าเราอะได้เสียบเจ้าตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์แล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเลยนะตอนนี้ใช้ Samsung S23 Ultra นะครับเสียงจากไมโครโฟนในโทรศัพท์เลยนะเดี๋ยวเสียบตอนนี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบตัวรับสัญญาณนะที่เป็นไทป์ซีเข้าที่ช่องชาร์จของโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวพูดนะครับเสียงเข้าเลยนะครับมันไม่มีฟังก์ชันอะไรอื่นๆเลยนะครับเนี่ยมีแค่เปิดกับปิดแค่นั้นเองนะเดี๋ยวขอถอนให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จนะครับ USB Type-C นะเอาไว้ชาร์จสำหรับตัวที่ไว้พูดครับตัวส่งสัญญาณส่วนตัวรับสัญญาณเนี่ยไม่ต้องชาร์จนะครับเพราะว่าเสียบเข้ากับโทรศัพท์ก็คือกินไฟจากโทรศัพท์เลยนะแต่ว่าถ้าเรากลัวแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับมันจะมีช่อง USB-C นะครับเราก็เอาสายชาร์จของเราเนี่ยเสียบเข้าไปเดี๋ยวผมจะเสียบแป๊บนึงตอนนี้ผมก็ใช้สายชาร์จนะครับเสียบไปชาร์จไปใช้ไปนะครับก็คือชาร์จไฟเข้าโทรศัพท์นะครับผ่านตัวไมโครโฟนนั่นเองนะก็สะดวกดีนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้นานๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากสายชาร์จนะครับที่เสียบกับไฟบ้านเนี่ยก็มาเป็น power bank แทนนะครับนะบางคนอาจจะนั่งไลฟ์สดนอกสถานที่เงี้ยสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรครับกลัวโทรศัพท์แบตหมดก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ก็โอเคครับผมเสียงเป็นไงบ้างครับนี่เลยโอโค L15 สีเขียวเป็น USB Type-C นะครับแล้วก็สีฟ้าเป็นของหัว Lightning นั่นเองครับ